เอาละครับเอาละครับอย่างรวดเร็วตัดภาพไปที่หน้าคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเอาละครับไปกันเลยนะไปดูบรรยากาศกันนะคะไปกันเลยนะกราบขอบพระคุณ Facebook ของ News Oneของ News One ใช่แม่เคือแมเนเจอร์นะคะเอาอย่างนี้อย่างที่เราคุ้นปากขอบพระคุณ Facebook ของแมเนเจอร์ค่ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งกราบขอบพระคุณฮะเป็นบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้นะคะช่วงเช้าวันนี้นี่ค่ะไปดูบรรยากาศฟังเลยฟังเลยปล่อยเสียงไปเลยพุทธอิสระหน้าเรือนจำใหญ่โตต้นโพพระรอวาระหลุดพ้นใต้ต้นโพเราเชื่อว่าหลวงปู่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์ของประเทศจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ความเสียสละของท่านนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่เราเราจึงมาสัมผัสต้นโพที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ฝากถวายต้นโพเนี่ยแด่หลวงปู่เพราะต้นโพเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าความหลุดพ้นและการตรัสรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นท่ามกลางการบำเพ็ญบารมีแม้จะยากลำบากแต่นั่นแหละคือการบำเพ็ญบารมีขอพวกเราร่วมเปล่งกล่าวสาธุ3ครั้งพร้อมๆกันนะผมเข้าใจว่าจะเป็นคาภาพไว้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะบรรยายทับภาพผมว่ามันได้ฟีลลิ่งกว่าเอาภาพกลับมาดูคาภาพไว้ก็ได้นะครับผมเข้าใจว่าจะเป็นท่านจันทร์ใช่ไหมในนี้เขาเขียนว่าสมณะเพาะพุทธจันทะเสโถค่ะแล้วก็ทนายความนะคะที่อยู่หน้าวัดเมื่อสักครู่นี้ไอ้นันเดินจำเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าใจว่าเป็นท่านจันทร์นะท่านจันทร์วัดบางไส้ไก่หรือเปล่าใช่ไหมวัดบางไส้ไก่อ๋อใช่ท่านจันทร์ก็เป็นเครือข่ายของสันติอโศกใช่ไหมฮะใช่ละเครือข่ายสันติอโศกสรุปก็คือท่านจันทร์เนี่ยก็ไปเยี่ยมพุทธอิสระด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ยืนให้สัมภาษณ์ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีต้องกราบขอบคุณนะฮะนี่เป็นภาพจากFacebook News One News One ในเครือ Manager ในเครือ Manager ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะกราบขอบพระคุณเสียดายที่ฟังไม่ทันตอนต้นนะครับว่าท่านจันทร์ได้พูดอะไรอย่างไรได้พูดอะไรอย่างไรก็ได้แค่บางวรรคบางตอนใช่ไหมครับใช่ค่ะมันสั้นๆสั้นๆเป็นข้อความมาแบบสั้นๆนะคะนะ Facebook Live หรือว่าเป็นคลิปอะเป็นคลิปมาค่ะเป็นคลิปมาใช่ไหมฮะผมพูดเป็นว่าเป็นเวรว่า Facebook Live คุณเขาไม่แก้ให้ผมด้วยนะมันออกทางของ News One แล้วเราไปดึงมาค่ะไม่ใช่ Facebook Live แล้วคุณเขาไม่เตือนไม่แก้ข้อมูลด้วยเป็นคลิปโอเค